ลุงพลไลฟ์หลังรู้ทีมทนายถอนตัวพูดกำกวม FC ฉะทำคนเข้าใจผิดจากกรณีนายชัยพลวิภาและนางสมพรหลับโพหรือลุงพลป้าแตนซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมน้องชมพู่อายุ3ขวบล่าสุดทีมทนายได้ถอนตัวจากการทำคดีทั้งหมดนั้นโดยคดีนี้ลุงพลป้าแตนได้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเป็นคนดูแลคดีน้องชมพู่ส่วนคดีอื่นๆให้ทนายรัชพลศิริสาครเป็นคนดูแลแต่ล่าสุดทีมทนายทั้งหมดได้ถอนตัวจากการดูแลคดีให้ลุงพลแล้วโดยให้เหตุผลว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันและไม่เคยได้เงินในการทำคดีไม่ขออยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าของตนเองล่าสุด FC ทีมทนายประชาชนได้นำคลิปที่ลุงพลไลฟ์หลังจากภรรยาทนายตั้มออกมาโพสต์และมีการประกาศถอนตัวของทีมทนายตั้มมาโดยลุงพลได้พูดในคลิปถึงประเด็นดังกล่าวหลังจากมีแฟนคลับแสดงความเป็นห่วงว่าทนายตั้มมีปัญหาอะไรกับลุงพลหรือไม่จึงมีการออกมาโพสต์จากภรรยาอย่างดุเดือดซึ่งลุงพลก็พูดในคลิปว่าตนไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทนายตั้มและทนายตั้มก็เพิ่งเดินทางมาบ้านกกอกวันที่22-23พฤศจิกายนไม่มีปัญหาอะไรกันพร้อมระบุว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่ผมถามหน่อยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าผมรู้นะครับแต่ผมเลือกจะไม่พูดโดย FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ระบุว่าเพราะแบบนี้ไงเราถึงไปต่อด้วยกันไม่ได้เกิดเรื่องขนาดนี้ยังเฉยๆว่าทนายตั้มเป็นอะไรไม่มีอะไรกับผมไม่เกี่ยวกับผมแล้วตบท้ายด้วยคำกำกวมให้คนเข้าใจผิดทนายว่ามีอะไรแอบแฝงตนรู้แต่เลือกที่จะไม่พูดถ้าจำเลยในคดีเจตนาฆ่ามีอะไรกังวลสงสัยในตัวทนายควรจะพูดตรงๆกับทนายแบบทนายพูดตรงๆว่าไม่พอใจพฤติกรรมจำเลยจำเลยควรเปิดใจกับทนายของตนไม่ใช่ไปเปิดใจกับพระกับผู้จัดการขายครีมเรื่องคดีควรเก็บไว้คุยกับทนายเท่านั้นไม่ใช่เอาไปเล่าหลังไมค์ให้คนนั้นคนนี้ฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ